ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะออมเชื่อว่าเรามักจะเป็นคนที่สงสัยนั่นสงสัยนี่แต่บางทีก็ยังไม่ได้คำตอบวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันจากคำถามที่คุณสงสัยค่ะทำบุญออนไลน์ได้บุญจริงเหรอต้องเข้าใจก่อนว่าบุญไม่ได้มีแค่เรื่องทานอย่างเดียวคือบุญก็คือทานศีลภาวนาหรืออย่างยาว10ข้อเนี่ยก็มีรายละเอียดซึ่งอันที่อาตมาอยากชวนเริ่มเลยข้อสุดท้ายของใน10ข้อเขาเรียกทิฏฐิชุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดยเป็นบุญตั้งแต่โยมฟังนี้แล้วทำความเข้าใจไปด้วยกันแหละก็ต้องโมทนาทั้งทางสวนโมกกรุงเทพแล้วก็ทางไลน์ทีวีที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารธรรมครั้งนี้ที่บอกว่าทำความเห็นให้ถูกต้องเนี่ยคือให้เห็นภาพก่อนว่าชีวิตพระเนี่ยฝากไว้ในเงื้อมือโยมชีวิตพระเนี่ยเป็นแบบที่วัยรุ่นอาจจะบอกว่าพุทธเจ้าบัญญัติในแบบที่เรียกว่าไม่มีเธอก็ไม่มีฉันคือถ้าโยมไม่ถวายพระตาหารเนี่ยพระฉันอะไรเองไม่ได้เพราะว่าหุงข้าวกับข้าวเองไม่ได้เด็ดดอกไม้ผลไม้ไม่ได้เก็บตุนอาหารไว้ฉันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ผิดหมดเลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าต้องการให้พระเนี่ยได้มีโยมช่วยดูแลโยมดูแลพระด้วยอมิสทานข้าวปลาอาหารแล้วพระก็จะได้ดูแลโยมด้วยธรรมทานฉะนั้นในมุมแบบนี้ถ้าเราเข้าใจโยมจะสั่งอาหารออนไลน์แล้วโยมฟังธรรมะโยมฟังข้อคิดดีๆจากพระทางไลน์ทีวีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่า อย่างที่บอกว่าอย่าถวายภาพอาหารแล้วกันอันนี้พระจะลำบากก็ทำความเข้าใจให้ตรงให้เห็นซะก่อนว่ามันมีความพึ่งพาแบบนี้เพราะต้องการให้สังคมพระและสังคมโยมเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันและในความเชื่อมโยงเนี่ยมันก็มีบุญอีกหลายอย่างที่เราจะทำด้วยกันได้เช่นธรรมเทศนาไมค์แสดงธรรมในเรื่องของธรรมสวดมนต์การฟังธรรมหรือในเรื่องของธรรมสักษาการสนทนาธรรมเป็นต้นนะมันก็มีความดีอะไรที่ทำได้อีกหลายอย่างฉะนั้น อย่าเอาการทำบุญไปสับสนกับการทำทานอันนี้เป็นประการแรกอันที่สองคืออย่าคิดว่าการทำบุญต้องเจอตัวเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีโซเชียลมีเดียที่จะทำให้โยมได้ยินเสียงของพระแต่ณวันนี้โยมไม่ต้องไปถึงวัดโยมก็ฟังสิ่งที่พระกำลังพูดได้ฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจสาระตรงนี้แล้วก็เลือกในแบบที่เหมาะสมอย่าไปสุดตรงทางใดทางหนึ่งเช่นสุดตรงทางหนึ่งก็บอกว่าโอ้ทุกวันนี้มีทุกอย่างออนไลน์ก็เรากดแอปพลิเคชันอย่างเดียวแล้วก็ทุกอย่างออนไลน์หมดถ้าเป็นอย่างนั้นโยมก็จะขาดโอกาสในการเข้าถึงความสงบที่วัดขาดโอกาสที่เรียกว่าสมณะนัทสนังสมณะนังทัศนังการได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลอันสูงสุดเหมือนกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้โยมก็จะขาดหายไปแต่ในขณะเดียวกันสุดโต่งอีกทางนึงเลยก็คือโยมไม่สนใจเขากลัวอะไรกันแล้วดีไม่ดีโยมก็จะไปติดโรคหรือพาโรคไปติดเขาอันนี้ก็เป็นสุดโต่งทางนึงไปฉะนั้นถามอาตมาก็คือเดินทางสายกลางเข้าใจว่าพระต้องพึ่งโยมโยมต้องพึ่งพระโยมก็ไปดูแลพระเหมือนเดิมแต่ดูแลแบบระมัดระวังขึ้นการรวมตัวกันเกินความจำเป็นคนจำนวนมากที่มันจะคุมไม่ได้ไม่ว่าในเชิงวัดอุณหภูมิหรือการล้างมือก็แล้วแต่ถ้ามันคุมไม่ได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนั้นก็ให้มีโซเชียลดิสแทนซ์ใช่ไหมครับให้รักษาระยะห่าง1เมตรพยายามให้มีการตรวจเช็คว่าอุณหภูมิซึ่งก็มีข้อคำถามอีกว่าบางคนที่เป็นพาหะเขาอาจจะยังไม่มีไข้ก็ได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังและสิ่งสำคัญคือให้เข้าถึงสาระที่บอกทั้งหมดนี่แหละว่าถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วว่ารู้ว่าพระที่วัดท่านมีพ่อครัวแม่ครัวมีคนไปดูแลแล้วเราก็จะสนับสนุนโดยเอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งไปถวายหรือเราจะสนับสนุนโดยทางอื่นใดที่สุดท้ายแล้วทำให้พระอยู่ได้ก็โอเคแต่อาตมาอยากชวนมองไปไกลกว่าวัดด้วยซ้ำเพราะว่าวันนี้บางทีสถานที่ดูแลคนชราหรือเยาวชนซึ่งแต่ก่อนเคยมีการไปเลี้ยงวันเกิดคนที่ขออภัยมีความบกพร่องทางสติปัญญาแต่ก่อนบางคนวันเกิดเคยไปเลี้ยงดูคนเหล่านี้ที่ขาดโอกาสที่มีความลำบากวันนี้พอมีมาตรการเรื่องการคุ้มครองสุขภาพไม่ให้เกิดมีการไปเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขาลำบากได้ก็ฝากใส่ใจไปถึงญาติโยมที่มีความลำบากเหล่านี้ด้วยว่าประสานหน่วยงานนิดนึงว่าในส่วนพม.ก็ดีหรือในส่วนของบ้านนั้นๆโดยตรงเขามีอาหารแห้งเพียงพอไหมและถ้าไม่มีเราจะช่วยดูแลเขาได้อย่างไรถ้าทำได้อย่างเนี้ยก็ไม่เสียทีที่โยมเกิดมาพบพุทธศาสนามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงเจอโควิดแต่ว่าโยมมีน้ำใจก็ช่วยกันดูแลสังคมไทยจะผ่านไปได้ด้วยความรู้ความตื่นความเบิกบานเจริญพรเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะการทำบุญออนไลน์ก็นับว่าเป็นการกระทำความดีทำบุญกุศลที่เพียงแค่ปรับตามยุคสมัยขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าการทำความดีการสร้างบุญกุศลไม่ได้มีเพียงแค่การให้ทานเพียงอย่างเดียวยังมีการถือศีลการฟังธรรม
การเจริญภาวนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุและผลที่เหมาะสมเลือกช่องทางกระทำความดีที่เราสะดวกเราก็สามารถสร้างบุญกุศลได้ตามเหตุและปัจจัยที่เรามีค่ะอ้อมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้อะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ